สยามหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เพียง1ปีรัฐบาลขณะนั้นประสบปัญหาด้านการเงินการคลังจึงเกิดแนวคิดนำลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลมาออกรางวัลเพื่อหารายได้เข้ารัฐโดยใช้ชื่อว่าลอตเตอรี่รัฐบาลสยามครั้งนั้นเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมากในปี2482รัฐบาลให้โอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสังกัดกระทรวงการคลังจากนั้นมาการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้เป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังเปิดดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือแรกมีที่สยาม